ขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กทารกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอ้นจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามากิจกรรมนึงชมแต่ก็ก่อนอื่นเลยคือคลิปนี้ผมจะมารับคนเข้าแคนชมครับสาขา1นะครับใครที่อยากอยู่แค่สาขา1ก็เดี๋ยวรอฟังกฎกติกาในชมในการเข้าแล้วก็กฎระเบียบของแคนให้ดีนะชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่ารับเข้ายังไงชมแต่ก่อนอื่นขอไปรีวิวกิจกรรมกันก่อนเลยนะชมไปดูกิจกรรมกันเลยครับโอเคชมมีอะไรมั้ยมีแต่จดหมายอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ของอะไรเลยนะนึกว่าจะมีของได้มั้งโอเคท่านผู้ชมกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้ท่านผู้ชมนั่นคือกิจกรรมแม่ปะทง ก็คือกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนเจ้าขนฟูนะท่านผู้ชมครับให้หน้ามองนะท่านผู้ชมครับกับแฟชั่นเยติท่านผู้ชมโอเคแฟชั่นเยติท่านผู้ชมคือมีเยติมาขายท่านผู้ชมแฟชั่นท่านผู้ชมครับเป็นแบบเหมือนเป็นแบบพฤกษาหรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นเกี่ยวกับว่านะปกติเยติหิมะใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเยติแบบธาตุพืชนะท่านผู้ชมก็คือแบบตัวจะเป็นสีตาลเหมือนลิงอุรังอุตังนะท่านผู้ชมครับมีหมัดเป็นสีเขียวท่านผู้ชมผมว่าผมเป็นคนที่รู้อนาคตครับท่านผู้ชมไอ้หมัดเนี้ยอนาคตเข้าแน่ๆท่านผู้ชมไอ้หมัดที่เยติใส่เนี่ยผมว่าอนาคตต้องมีเข้ามาให้คนใส่แน่ๆไอ้หมัดเขียวเนี่ยเชื่อผมป่ะผมว่าอนาคตมีครับถ้าเกิดมีออกมาประมาณนี้แล้วแล้วก็คือมันจะเป็นทรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่คืออนาคตผมมองอนาคตออกท่านผู้ชมเนี่ยหมัดเยติในอนาคตมาแน่ชัวร์ราคาก็คืออยู่ที่299เพชรชัวร์ครับแล้วถามว่าเอ้ยพี่ครับซื้อแล้วได้เยติอย่างเดียวถ้าผมไม่มีเยติอ่ะถ้าซื้อตรงนี้นะครับจะได้ทั้งเยติได้ทั้งสกินใหม่ชัวร์ครับถ้าใครที่มีเยติอยู่แล้วก็ได้เป็นโทเค็นไปนะครับแล้วก็ได้เยติได้เป็นสกินเยติชัวร์แต่ถ้าใครที่ไม่มีตัวเยติเลยไม่รับวันนั้นชัวร์ที่ว่าฟรีอ่ะก็จะได้ตัวเยติไปด้วยชัวร์ครับก็ประมาณนั้นชัวร์จะได้เป็น2อย่างเลยนะครับในราคาเพียง299เพชรซึ่งมันจะเปิดขายในร้านค้าตั้งแต่วันที่11มกราคมเป็นต้นไปท่านผู้ชมครับก็สามารถมาซื้อกันได้ท่านผู้ชมแต่ผมไม่ซื้อนะ ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเลยท่านผู้ชมอีกอย่างผมแค่เลี้ยงเพราะว่ามันยังไม่อัพเลเวลเต็มไม่เฉยเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนตัวไปใส่เป็ดเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับโอเคไปดูกติกาการเข้าแคนกันดีกว่าท่านผู้ชมก็คือนี่ครับสุดยอดปิดเลยแคนเลเวล4ท่านผู้ชมครับแคนพีเจหรือ YouTube พีเจ TPE ท่านผู้ชมนั่นคือแคนผมเองนะครับท่านผู้ชมครับก็แค่นี้เป็นสาขา1ท่านผู้ชมครับคือกดก็ไม่ง่ายท่านผู้ชมครับก็คือไม่ออน2วันบินท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถามว่าเอ้ยพี่ครับทำไมคนในแคนพี่น้อยจังท่านผู้ชมทำไมคนในแคนพี่ลดไปเยอะมากก็เนื่องจากว่าแคนเนี้ยไม่ได้บัตรสร้างห้องมา2อาทิตย์ท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้บัตรสร้างห้องครับพี่กดแคนพี่มีอยู่ว่าไม่เล่น2วันบินท่านผู้ชมแต่พี่ไม่ห้ามว่าน้องจะเล่นหรือทำทัวร์หรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นว่าพี่ก็ไม่ค่อยเล่นท่านผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็เล่นของพี่ไปเรื่อยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าแคนนี้พี่อยากให้ทำความเข้าใจไว้หนึ่งอย่างท่านผู้ชมอย่างแรกคือแคนพี่ไม่ซีเรียสเรื่องการทำทัวร์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นน้องจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้น้องอยากได้น้องก็ทำถ้าน้องไม่อยากได้น้องก็ไม่ต้องทำท่านผู้ชมแคนนี้ท่านผู้ชมครับเน้นรับเฉพาะไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปนะครับใครที่ต่ำกว่าไดมอนด์หนึ่งไม่รับท่านผู้ชมเพราะว่าแคนนี้คือเน้นแบบไต่แรงกับเน้นแบบว่าคือยังไงไต่แรงแล้วก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะคือยังไงพี่เล่นอยู่บ่อยท่านผู้ชมมีโอกาสได้เล่นกับพี่อยู่ท่านผู้ชมก็คือแบบว่าใครที่แบบว่าอยู่แคนนี้ยังมีโอกาสได้เล่นกับพี่อยู่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดพี่แบบว่าไม่ยุ่งจริงพี่จะชวนเล่นท่านผู้ชมก็ตายแรงนะครับเน้นตายแรงเพราะฉะนั้นคือไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแรงสี่สี่หรือว่าแรงใหญ่ก็ได้แรงอะไรก็ได้แต่ขอไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปครับถึงจะรับท่านผู้ชมครับและแคนนี้อนุมัติเองท่านผู้ชมคือไม่ได้มาอนุมัติออโต้นะครับใครที่จะเข้าแคนนี้ก็คือพี่เป็นคนอนุมัติท่านผู้ชมครับคือพี่จะเป็นคนอนุมัติไม่ต้องเปลี่ยนชื่อกดแคนคือไม่ออน2วันบินทัวร์นาเมนต์จะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าน้องอยากได้บัตรสร้างห้องน้องก็ช่วยกันทำครับแต่ถ้าน้องไม่อยากได้น้องก็ไม่ต้องทำครับท่านผู้ชมคือเหมือนจะอยู่กันเป็นวันแต่ว่าแคนนี้ก็คือหลักๆจะใกล้ชิดกับพี่มากที่สุดเพราะว่าคือตัวหลักพี่อยู่แคนนี้แล้วพี่ก็เล่นอยู่แคนนี้หลักๆครับท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละหลักๆช่วงนี้พี่ก็ไต่แรงใหญ่อยู่ท่านผู้ชมคือแรงเสียๆอาจจะไม่เล่นนะถ้าเกิดใครจะเล่นกับพี่อาจจะเป็นแรงใหญ่ท่านผู้ชมแต่ว่าพักนี้พี่เล่นน้อยท่านผู้ชมคือแบบเล่นคนเดียวเล่นตา2ตาท่านผู้ชมเพราะว่าหลักๆคือพี่ติดมังงะด้วยท่านผู้ชมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับนั่นแหละถ้าเกิดใครอยากอยู่แคนนี้ก็สามารถที่จะเข้ากันได้ท่านผู้ชมแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าอยากเข้าแคนเพราะอยากได้บัตรสร้างห้องอันนี้น้องต้องพยายามเองนะครับเพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรน้องมากมายท่านผู้ชมเนื่องจากว่าพี่ไม่ต้องการบัตรสร้างห้องท่านผู้ชมถามว่าทำไมพี่ถึงไม่ต้องการบัตรสร้างห้องครับ799ใบครับบัตรแดงอีก2บัตรแดง24ใบท่านผู้ชมคราฟแลนด์มี3ใบท่านผู้ชมครับคู่หูตัวกวนบัตรหายไปหมดแล้วอ๋อคู่ตัวกวนอันนี้ผู้ชมคู่ตัวกวนนี้11ใบผู้ชมส่วนนี้ไม่มีบัตรผู้ชมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยต้องการบัตรสร้างห้องบัตรสร้างห้องพี่เยอะมากครับถ้ามันเปลี่ยนเพชรได้พี่ก็จะไปเปลี่ยนเพชรกับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับถ้าใครจะอยู่แคนพี่แล้วแบบว่าพี่ครับอยากได้บัตรสร้างห้อง
ก็ช่วยกันทำครับจริงๆมันก็มีคนทำคุณผู้ชมมีคนเล่นอยู่นะถึง 1,327 เลยส่วนที่พี่เล่นน้อยเพราะว่าวันนั้นพี่น่าจะติดเมะหรือติดมังงะคุณผู้ชมก็เลยไม่ค่อยเล่นคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ติดเมะไม่ติดมังงะพี่ก็จะเล่นอยู่คุณผู้ชมก็คือพี่จะเล่นอยู่ตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างเล่นเก็บแรงคุณผู้ชมว่าตอนนี้พี่ดันแดงอยู่ส่วนที่เห็นลบๆยัวๆอันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับอันนี้เล่นในคอมครับคือพี่ไปเจอบอทยิงครับน้องคือแบบพี่อยากจะบอกอย่างนึงครับคือแบบบอทยิงทะลุไอ้วอร์คุณผู้ชมคือแบบถ้าเกิดแบบว่าคือแบบแค่ยิงโคมอ่ะพี่พอเข้าใจแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้วอลเอาบอทไม่อยู่ท่านผู้ชมครับคือใครที่เล่นในคอมจะเข้าใจดีเล่นโซโล่อะคือบอทลุมยิงแบบว่าคือมันยิงทะลุไอ้วอลท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเราโดนบอทยิงปุ๊บแล้วเราตั้งไอ้วอลเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมันไม่หยุดยิงครับแล้วก็สุนทะลุไอ้วอลมาทุกเม็ดครับส่วนใหญ่ตายเพราะบอทยิงทะลุไอ้วอลท่านผู้ชมพี่ก็เลยเลิกแล้วก็มาเล่นในโทรศัพท์แทนที่เห็นบวกนี่คือเล่นในโทรศัพท์หมดเลยท่านผู้ชมครับก็คือแบบมาเล่นในโทรศัพท์แล้วก็เล่นโซโล่อยู่แต่ถามว่าเล่นคนอื่นไหมเล่นได้ท่านผู้ชมแต่อาจจะไม่เปิดไมค์ท่านผู้ชมเพราะว่าขี้เกียจคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากมายตามนั้นคุณผู้ชมครับใครอยากเข้าแคมป์พี่ก็ตามนั้นครับไม่ออน2วันบินอยากได้บัตรซ่องห้องต้องทำด้วยตัวเองคุณผู้ชมเพราะพี่ไม่ต้องการอยากเล่นกับพี่ก็รอช่วงเวลาครับถ้าช่วงเวลาไหนที่น้องเชิญแล้วพี่เล่นด้วยก็แสดงว่าพี่ว่างนะครับแต่หลักพี่จะเล่นตอนเย็นกับตอนเช้าพี่เล่นไม่ค่อยเป็นเวลาหรอกเอาไว้ถ้าเกิดพี่เล่นตอนไหนน้องก็จะได้เล่นกับพี่เองนะครับตามนั้นโอเคไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คุณผู้ชมไปดูอันดับกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เขาแข่งขันไปถึงไหนจบสักลำคาญไอ้ขั้นต่ำอยู่ที่89,000 เพชรเองเหรอเอ้ยใช่หรือเปล่าครับโอ้โหจะขึ้นล้านคุณผู้ชมปักธงเที่ยวนี้บอกเลยว่าสู้กันดุเดือดมากคุณผู้ชมครับตามนั้นนะครับไม่มีอะไรละไปดีกว่าแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชม